إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلوا على نبينا وحبيبنا المصطفى مرشدا وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارAllahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhan nasu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ala wa sallu ala nabiyikum ya hadirin wa sallimu taslima.فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسولهفقد فاز فوزا عظيما ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا ثم أما بعد ท่านพี่น้องผู้ที่ยึดมั่นในแนวทางแห่งกิตาบุลลอฮ์แล้วก็แนวทางแห่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาเหล่าซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้พวกเรามีชีวิตมีลมหายใจมีสติสัมปชัญญะในการที่จะทำให้พวกเรานั้นมานั่งอยู่ตรงสถานที่อันทรงเกียรติแห่งนี้พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้สิ่งที่ผมได้เตรียมมาแล้วก็จะมานำเรียนกับท่านพี่น้องนะครับก็เป็นแบบฉบับหรือแบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่มีวิชาการเชิงลึกสักนิดหนึ่งแต่อยากให้พี่น้องได้รับรู้ได้รับทราบเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พวกเราหลายๆคนอาจจะได้เคยเรียนรู้มาแล้วหรือพวกเราหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้ก็ตามทีวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับจะมาอธิบายหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นหะดีษซอฮีหะเป็นการรายงานจากซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าท่านอบีฮุรอยเราะห์นะครับท่านอบีฮุเรย์รอรายงานหะดีษบทนี้เอาไว้พี่น้องครับเป็นหะดีษสั้นๆแต่เป็นหะดีษที่นะคนบ้านเราแม้กระทั่งนะครับพี่น้องมุสลิมในบ้านในเมืองของเราที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสิ่งต่างๆที่เป็นตัวบทหะดีษบทนี้ดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจหะดีษบทนี้กันนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาครับอันอบีฮุเรย์รอตะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีการรายงานจากท่านอบีฮุเรย์รอซึ่งท่านอบีฮุเรย์รอนั้นก็เป็นซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเยอะที่สุดจากบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยหลายคนได้พบได้เจอกับท่านนบีเนี่ยหลายคนแต่ท่านอบีฮุเรย์รอนั้นเป็นซอฮาบะห์ที่จดบันทึกแล้วก็เป็นซอฮาบะห์ที่จดจําหะดีษของท่านนบีเป็นลําดับที่1ก็ว่าได้ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทักมันจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอบีฮุเรย์รอซึ่งอินชาอัลลอฮ์นะครับโอกาสหน้าเราคงจะได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยเพราะมันมีคนบางกลุ่มที่พยายามจะดิสเครดิตท่านอบีฮุเรย์รอโอกาสหน้าอินชาอัลลอฮ์แต่วันนี้ครับหะดีษบทนี้นะครับท่านอบีฮุเรย์รอรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวเอาไว้นะครับซึ่งเป็นการรายงานโดยตรงจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยกล่าวเอาไว้ก็ล่ะท่านนบีกล่าวว่าลาตุชัดดุรริฮาลุอิลาอิลลาอิลาซะลาซะติมะซาจิดามัสยิดิฮาซาวะมัสยิดิลฮารอมวะมัสยิดิลอักซอหะดีษบทนี้ครับมีตัวบทอยู่เท่านี้พี่น้องครับ
นะอาจจะมีรีวายะอื่นซึ่งอาจจะเพิ่มเติมในเรื่องราวอื่นๆไปแต่ส่วนใหญ่หลายๆรีวายะหะดีษที่เป็นเรื่องราวที่เป็นฟาดอเอลเป็นความประเสริฐเกี่ยวกับมัสยิดทั้ง3มัสยิดเนี่ยจะมีตัวบทอยู่สั้นๆง่ายๆซึ่งรายงานหะดีษบทนี้นะครับที่ท่านอบูฮุไรเราะห์ได้หยิบยกมาแล้วก็กล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวไว้ในครั้งนี้พี่น้องครับผมไปตรวจสอบดูในหะดีษบทนี้นะครับปรากฏว่าหะดีษบทนี้มีรีวายะห์เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นจากท่านอิหม่ามมุสลิมอยู่ในการบันทึกหะดีษบทนี้ในลำดับที่1397บันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของความประเสริฐของเมืองมักกะห์แล้วก็เมืองมะดีนะห์ลำดับหะดีษนะครับ1189แล้วก็บันทึกโดยอบูดาวูดนะครับว่าด้วยเรื่องของอัลมานาซิกหรือว่าเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์ลำดับฮะดีษอยู่ที่ 2,033 แล้วก็บันทึกของอิหม่ามอันนาซาอีว่าด้วยเรื่องของมัสยิดก็คือเรื่องของมัสยิดต่างๆลำดับฮะดีษอยู่ที่699แล้วก็บรรดามุฮัดดิษอีกหลายๆท่านบันทึกฮะดีษบทนี้เอาไว้นะครับคำสั้นๆง่ายๆจากประโยคที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวลาตุชัดดุรริฮาลอิลลาบิซะลาซะติมัสยิดนะครับอย่าได้จัดเตรียมสัมภาระเว้นแต่จะนอกจากสามมัสยิดต่างๆตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งคำอธิบายตรงนี้พี่น้องครับไม่ใช่คำของผมแล้วก็ผมก็ไม่ใช่คนที่อ่านหนังสือตำรับตำราเยอะแยะมากมายนะครับผมหยิบยกคำอธิบายนะครับในส่วนหนึ่งของฟัตฮุนบารีของท่านอิหม่ามอิบนุฮัยยัตอัลอัสกอลานีหนังสือฟัตฮุนบารีซึ่งอธิบายหะดีษของอิหม่ามอันบุคอรีโดยท่านอิหม่ามอิบนุฮัยยัตอัลอัสกอลานีทำไมผมถึงเลือกนักวิชาการท่านนี้1ผมเป็นคนที่เรียนตำรับตำราของท่านในส่วนของนิติศาสตร์อิสลามแล้วก็สองท่านอิบนุฮัยยัตอัลอัสกอลานีเป็นนักวิชาการที่ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคอลัฟพี่น้องคณะเก่าพี่น้องซะลัฟพี่น้องคณะใหม่ต่างก็ให้การยอมรับในความรู้ความสามารถของท่านอิบนุฮัยยัตอัลอัสกอลานีและเป็นนักวิชาการนะครับที่อยู่ในสายทานแห่งอะลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เป็นนักวิชาการที่สังกัดมัซฮับอิหม่ามอัชชาฟิอีดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับในหะดีษบทนี้ท่านนบีบอกว่ายังไงละตุชัดดุรริฮาลุอิลลาบิซะลาซะติมัสยิดนะครับคำอธิบายของท่านอิบนุฮัยยัตคำอธิบายของท่านอิบนุฮัยยัตอัลอัสกอลานีท่านได้อธิบายเอาไว้บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกจะได้ตะเตรียมอย่าได้เตรียมสัมภาระอันหนึ่งอันใดเว้นแต่จะตระเวนไปมัสยิดอื่นๆเว้นแต่3มัสยิดนี้เท่านั้นนะครับ3มัสยิดนี้คือที่ไหนบ้างพี่น้องดูนะเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูการเทศกาลของการประกอบพิธีฮัจญ์และมันจะเกี่ยวข้องกับพวกเราที่จะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับท่านนบีบอกว่ามัสยิดฮาซาในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดหะดีษบทนี้ท่านนบีอยู่ในมัสยิดอันนะบะวีก็คือมัสยิดที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์นั่นเองและท่านนบีก็บอกต่อว่ามัสยิดอัลฮารอมก็คือมัสยิดที่เป็นมัสยิดฮารอมที่มีกะอ์บะห์อยู่ที่นั่นนั่นเองว่ามัสยิดอัลอักซอมัสยิดหลังที่3ก็คือมัสยิดอักซอที่ตั้งอยู่ที่ประเทศปาเลสไตน์นะผมขออนุญาตใช้คำว่าปาเลสไตน์นะครับเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมรับการจดจัดตั้งประเทศอิสราเอลนะครับอันนี้เป็นความส่วนตัวความเห็นส่วนตัวที่อยากจะนำเสนอกับท่านพี่น้องตรงนี้ประเทศปาเลสไตน์เป็นที่ตั้งของมัสยิดอัลอักซอคราวนี้พี่น้องครับหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้อธิบายเอาไว้ผ่านนักวิชาการที่ชื่ออิบนุฮัยยัตอัลอัสกอลานีพี่น้องดูคําอธิบายของท่านอิบนุฮัยยัตนะครับท่านอธิบายเอาไว้บอกว่ายังไงครับละตุชัดดุอัรริฮาลุบิดัมมินะครับอัวะละฮูบิลัฟซิลนัฟจีท่านอิบนุฮัยยัตอัลอัสกอลานีท่านอธิบายทางด้านเชิงภาษาบอกว่าการที่ท่านนบีใช้สระดอมมะหรือสระอู้ตุชัดดูนะครับคำว่าตุชัดดูตรงเนี้ยสาเหตุหรือท่านนบีเลือกที่จะใช้สระคำว่าตุชัดดูอริฮาลูนะครับหมายถึงอะไรพี่น้องครับในประโยคนี้ท่านอิบนุฮัยยัตอัลอัสกอลานีบอกว่าจุดประสงค์ที่ท่านนบีเลือกใช้สระแบบนี้วัลมูรอดูอันนะฮยอานิสซาฟัรอิลากอยริฮีก็คือการที่ท่านนบีนั้นห้ามอะไรพี่น้องครับห้ามเดินทางตระเวนไปตุเลงนะครับมีสะพายสุเปยาจืดอะไรก็แล้วแต่ขนสัมภาระขนอะไรต่อมีอะไรเพื่อที่จะไปตระเวนไปพักตามมัสยิดอื่นเนี่ยนบีไม่อนุญาต
แต่นบีจะอนุญาต3มัสยิดนี้เท่านั้น1มัสยิดอัลฮารอม2มัสยิดนบี3มัสยิดอักซอคราวนี้พี่น้องครับในตรงนี้เองนะครับนักวิชาการก็มีความเห็นที่แตกต่างกันไปนักวิชาการบางท่านบอกว่าการห้ามตรงนี้คือการนะยูห้ามไปเลยโดยสิ้นเชิงนักวิชาการบางท่านก็บอกว่าการห้ามตรงนี้หมายถึงการปฏิเสธนะครับการปฏิเสธที่จะส่งเสริมให้มุสลิมหรือใครก็ตามตลอดจนบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ออกตระเวนไปยังมัสยิดต่างๆขนสัมภาระต่างๆไปกินไปนอนตามมัสยิดต่างๆเนี่ยนี่คือท่านนบีห้ามนะครับดังนั้นตรงนี้เองนะครับคำว่าละตรงนี้ในความหมายทางด้านภาษาอาหรับเนี่ยจะแปลว่าไม่นะครับหรือจะแปลว่าปฏิเสธไม่มีไม่ใช่นะครับหรือจะแปลว่าอย่ามันจะมีความหมายแตกต่างกันไปแต่ที่ผมหยิบมาเนี่ยเพื่อที่จะให้พี่น้องได้รู้ว่านี่คือความเข้าใจของนักวิชาการที่ชื่อท่านอิบนุฮัยยัตอัลอัสกอลานีท่านได้อธิบายหะดีษบทนี้นะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับท่านอิบนุฮัยยัตมองว่ามันคือการปฏิเสธนะครับมันคือการปฏิเสธซึ่งมีความหมายบอกว่าอย่าเที่ยวอย่าไปนะอย่าทำเชียวนะนะครับแล้วก็ท่านก็ได้กล่าวนะครับบอกว่าการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้สำนวนแบบนี้ก็คือตุชัดดูตรงนี้เนี่ยครับอ่านเป็นมับนีลิลมัจฮูลหมายถึงไม่มีประธานในประโยคนี้เพราะว่านะครับตำแหน่งของประธานในประโยคนี้เนี่ยถูกตัดออกไปในประโยคดังนั้นอักษรละตรงนี้จึงเป็นการห้ามตามความเข้าใจของนักวิชาการท่านนี้นะครับสรุปประเด็นในตรงนี้ก็คือว่าในหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่อนุญาตไม่ส่งเสริมให้เรานั้นเก็บสัมภาระขนสัมภาระแล้วก็มีเจตนาเพื่อที่จะไปพักเพื่อที่จะไปกินเพื่อที่จะไปนอนและเพื่อที่จะไปประกอบอามัลอิบาดะห์อันหนึ่งอันใดในมัสยิดหลังหนึ่งหลังใดในหน้าแผ่นดินนี้เว้นแต่3มัสยิดด้วยกันดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่คือการปฏิเสธจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งตามความหมายทางด้านภาษาที่นักวิชาการเขาได้อธิบายเอาไว้ในหะดีษบทนี้คราวนี้พี่น้องครับผมก็ไปหยิบยกนะครับการอธิบายของนักวิชาการร่วมสมัยนะครับท่านอิบนุฮัยยัตอัลอัสกอลานีเป็นนักวิชาการที่อยู่ในเสียชีวิตในปีที่700กว่าเป็นนักวิชาการในยุคคอลัฟแต่ว่านะครับนักวิชาการในยุคเราที่เราได้มีโอกาสสัมผัสและได้เห็นตำรับตำราของท่านหรืออาจจะได้เห็นคลิปของท่านยกตัวอย่างเช่นท่านอิบนุฮุไซมีนเราะฮิมะฮุลลอฮ์ก็ได้อธิบายหะดีษบทนี้เอาไว้เหมือนกันพี่น้องครับมาดูคำอธิบายของนักวิชาการท่านนี้ก็คือท่านเชคซอลิอัลอัลอุไซมีนนะครับบอกว่ายังไงولذلك لأن هذه المساجد ثلاثة لها من المزية والفضل ما ليس لغيرها เขาบอกว่าดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากมัสยิดทั้ง3เนี่ยนะครับเป็นมัสยิดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเป็นการเฉพาะเอาไว้แล้วก็ปฏิเสธมัสยิดอื่นๆทั้งหมดปฏิเสธตรงนี้หมายถึงมัสยิดทุกมัสยิดบนโลกใบนี้การละหมาดที่มัสยิดหลังไหนก็ตามจะมีภาคผลมีผลบุญเท่ากันหมดแต่ยกเว้น3มัสยิดนี้เท่านั้นที่การละหมาดหรือการทำอามัลอิบาดะห์นั้นจะแตกต่างกว่ามัสยิดอื่นๆทั้งโลกใบนี้ครับทำไมครับพี่น้องครับท่านเชคซอลิห์อันอุไซมีนก็ได้กล่าวต่อฟัสซอลาตุฟีมัสยิดินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไครุนมินอัลฟิศอลาตินฟีฮาซีวาฮุท่านบอกว่ายังไงพี่น้องครับการละหมาด1วักตูในมัสยิดอะไรพี่น้องครับมัสยิดนะครับก็คือมัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีความประเสริฐเทียบเท่ากับการที่เรานั้นนะครับได้ทำการละหมาดเท่ากับทำการละหมาด 1,000 ครั้งด้วยกันนะครับในการละหมาดที่มัสยิดนบีนะครับแล้วก็ในมัสยิดฮารอมเนี่ยท่านเชคอันอุไซมีนบอกว่ามัสยิดฮารอมเนี่ยการละหมาดในมัสยิดฮารอมเนี่ยนะครับมีความประเสริฐถึงอะไรมีอาตะอัลฟินก็คือ 100,000 เท่าการละหมาดของเราที่ไปละหมาดที่ในมัสยิดฮารอมที่มีกะบะห์เนี่ยนะครับเทียบเท่ากับเราละหมาด 100,000 เท่านะครับ 100,000 การละหมาดและการละหมาดในมัสยิดอัลอักซอนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ถ่ายทอดและอธิบายให้บรรดาซอฮาบะห์ตลอดจนนักวิชาการก็หยิบยกหะดีษบทนี้มาพูดคุยกันนะครับบอกว่ายังไงครับการละหมาดในมัสยิดอักซอนี่ฟีฮิคอมซะมิอัตซอลาก็หมายถึงการละหมาดในมัสยิดอัลอักซอนั้นจะมีภาคผลบุญเทียบเท่ากับการละหมาด500ละหมาด
ดังนั้นพี่น้องครับสามมัสยิดนี้จึงมีความแตกต่างระหว่างมัสยิดอื่นๆหรือแม้กระทั่งมัสยิดนี้ก็ตามหรือจะเป็นมัสยิดที่ไหนบนโลกใบนี้ก็ตามดังนั้นพี่น้องครับนี่คือความประเสริฐนะครับและนักวิชาการนะครับท่านเชคซอลและอันอุไซมินก็ได้อธิบายต่อนะครับบอกว่ายังไงพี่น้องฟาลานะครับบอกว่ายังไงการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาลาตุชัดดูอัรริฮาลุอิลาอัลมากอบิรีลิยะบุดัลลอฮุนาการที่เรานั้นขนสัมภาระเพื่อที่จะมีเจตนาเพื่อที่จะไปทำอะไรครับไปเจตนาเจาะจงในการที่จะไปทำอามันอิบาดะในมัสยิดอื่นๆจะไปเยี่ยมกูโบหรือจะไปตะบัรุกนะครับไปสร้างความสิริมงคลไปขอความสิริมงคลหรือเข้าใจว่ามัสยิดอื่นๆเนี่ยเป็นมัสยิดที่จะให้ภาคผลนะครับมากมายนะไม่เสมอเหมือนกันตรงนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดที่บรรดานักวิชาการได้บอกเอาไว้บอกว่ายังไงครับมัสยิดอื่นไม่มีมัสยิดไหนเลยบนโลกใบนี้ที่จะมีคุณค่าที่จะมีอะไรครับมีคะแนนหรือมีผลบุญเทียบเท่ากับ3มัสยิดนี้ดังนั้นนะครับท่านนบีจึงห้ามในหะดีษบทนี้ก็คือห้ามในการที่เราคนหนึ่งคนใดจะขนสัมภาระของเรานะครับโดยมีเจตนาว่าเราจะไปละหมาดที่มัสยิดอะฮัดเราจะไปละหมาดที่มัสยิดนั้นมัสยิดนี้หวังว่ามัสยิดนี้จะให้ผลบุญอย่างมากมายมหาศาลเราจะมาขอดุอาที่นี่อัลเลาะห์จะตอบรับดุอาของเราที่นี่หรือเราจะมาเยี่ยมกุโบนะครับหรือเราจะมาสร้างความสิริมงคลในมัสยิดแห่งนี้จริงจิตนาตรงนี้ครับนักวิชาการนะครับมีความเห็นพ้องต้องกันเลยว่าไม่อนุญาตเลยนะการที่เราจะมีความเชื่อมีอิอติกอดมีหลักการยึดมั่นตรงนี้เนี่ยนักวิชาการบอกไม่อนุญาตนี่คือจุดประสงค์แล้วก็สิ่งที่เป็นเป้าหมายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการต่อมาพี่น้องครับประการต่อมาแต่เขาบอกว่านะครับอันยาชุดดะอัรริฮาละอิลาบะลาดิลลิตอลบิลอิลมีการที่เรานั้นขนสัมภาระไปมัสยิดหลังหนึ่งหลังใดก็ตามไปเพื่ออะไรครับแสวงหาวิชาความรู้เอาตอลบิริสหรือจะเป็นการแสวงหาปัจจัยยังชีพก็ตามเอาลิอาจลิอัยยะฮ์ดิรอคุตบะตันยันตะฟิอูบิฮาอักษะรมินัลกุตมินัลกอตมินัลกุตบีอัลลาตียัลตะกีฟีบิลาดิฮิการที่เราจะไปแสวงหาวิชาความรู้การที่เราจะไปแสวงหาปัจจัยยังชีพหรือการที่เรานั้นจะไปฟังกุตบะหนึ่งกุตบะใดในมัสยิดหลังอื่นๆที่นอกเหนือจาก3มัสยิดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวมาเนี่ยอันนี้นะครับเขาบอกว่ายังไงฟะอินนาฮาซาไลซะนะครับชุดดัลลิรีริรฮิลีอิลันมัสยิดีบอกว่าไม่ได้อยู่ในเจตนาที่ท่านนบีกล่าวเอาไว้ดังนั้นพี่น้องครับการจะมาแสวงหาวิชาความรู้ที่นี่การที่พี่น้องจะมาฟังคุตบะที่นี่หรือการที่พี่น้องจะมีมาแสวงหาปัจจัยยังชีพแถวๆนี้ก็ตามแล้วพี่น้องไม่ใช่คนมุเกมนี้มาที่นี่เพื่อที่จะฟังคุตบะมาที่นี่เพื่อที่จะเรียนรู้อย่างนี้นะครับพี่น้องขนสัมภาระมาหรืออาจจะมีนะครับกระเป๋าเดินทางมาอันนี้ไม่ได้อยู่ในข้อห้ามตามนัยยะของหะดีษบทนี้ดังนั้นพี่น้องครับตรงนี้เองนักวิชาการเขาก็ยกเว้นเอาไว้นะครับไม่ใช่ทุกกรณีการที่เรานั้นนะครับจะขนกระเป๋าขนสัมภาระของเรามาพักที่มัสยิดนี้หรือมัสยิดหลังใดก็ตามโดยมีเจตนานะครับเป็นบุคคลที่อะไรครับมาแสวงหาวิชาความรู้มาละหมาดวันศุกร์มาฟังกุตบะหรือพี่น้องทำมาหากินอยู่แถวนี้แล้วมาพักแล้วก็มาละหมาดที่มัสยิดนี้อันนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าอะไรครับท่านเชคซอและอันอุไซมินก็หยิบยกหะดีษอีกบทนึงบอกว่ายังไงพี่น้องครับการเก็บสัมภาระมากิจการนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรครับเป็นกิจการที่สอดคล้องกับสั่งคำสั่งคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่แล้วนะครับบอกว่ายังไงพี่น้องนักวิชาการเขาบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษอีกบทนึงมันซะละกะตอรีกอนยัลตะมิซุฟีฮิอิลมันซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลจันนะห์การที่คนหนึ่งคนใดก็ตามที่เขาออกไปตามถนนหนทางเพื่อที่จะไปแสวงหาไปหาวิชาความรู้นะครับมาเข้าสู่ตัวของเขาเนี่ยให้เขามีความรู้ให้เขามีอีมานซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลจันนะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงทำให้หนทางไปสู่สวรรค์ของเขาง่ายได้
ดังนั้นหะดีษบทนี้นะครับเป็นการยืนยันว่าการที่เราจะเรียนรู้การที่เราจะศึกษาไม่ว่าจะเป็นมัสยิดหลังไหนถ้าเป็นเรื่องวิชาการเป็นที่อนุญาตไม่ว่าเราจะมีกระเป๋ามีสัมภาระหรือไม่มีก็ตามเป็นที่อนุญาตนะครับอันนี้อยู่ในการนะครับฟัตวาของท่านเชคซอและอัลอุไซมีนรอฮิมาฮุลลอแล้วก็อยู่ในมัจมะฟัตวาของท่านนั่นเองนะครับดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับหะดีษบทนี้นักวิชาการอธิบายบอกว่าเป็นการบันทึกตรงกันทั้งอิหม่ามอัลบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมเป็นการบอกให้รู้ถึงจุดประสงค์และเป้าหมายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ห้ามที่พวกเรานั้นจะขนสัมภาระขนกระเป๋านะครับไปพักไปค้างแรมมัสยิดหลังหนึ่งหลังใดโดยมีเจตนาเพื่อที่จะอะไรครับเป็นเจตนาเพื่อที่จะเอาไปแปลความประเสริฐที่นั่นแปลความประเสริฐที่นี่หรือไปหวังผลบุญจากมัสยิดหลังนั้นไปหวังผลบุญจากมัสยิดหลังนี้หรือไปหวังสิ่งต่างๆที่เป็นอะไรครับเป็นการตะบัรรุกการขอความจำเริญความสิริมงคลกับกุโบของโต๊ะตะเกียโต๊ะแนแนะโต๊ะเกาะไร่โต๊ะระยองโต๊ะไหนก็ตามการกระทำแบบนี้เป็นที่ต้องห้ามในศาสนาโดยสิ้นเชิงดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับมัสยิดทุกมัสยิดในหน้าแผ่นดินนี้มีความเสมอภาคกันในด้านผลบุญแต่ยกเว้นอยู่3มัสยิดที่กล่าวมาในหะดีษบทนี้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่แหละครับนักวิชาการก็เลยสรุปมาบอกว่ายังไงครับเนื้อหาของหะดีษบทนี้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามประชาชนของท่านห้ามบรรดาซอฮาบะห์ของท่านในการที่จะขนสัมภาระแล้วก็ไปพักค้างแรมในมัสยิดอื่นๆเนี่ยนบีห้ามเว้นแต่3มัสยิดก็คือมัสยิดฮารอมมักกะมัสยิดอันนาบะวีก็คืออัลมะดีนะห์แล้วก็มัสยิดอัลอักซอก็คือมัสยิดที่อยู่ที่ประเทศปาเลสไตน์3มัสยิดนี้เราจะขนสัมภาระไปนะครับไม่มีปัญหาจะไปทำอามันอิบาดะห์แล้วหวังผลบุญอันมากมายมหาศาลตามนัยยะของหะดีษบทนี้ที่ระบุเอาไว้มัสยิดอักซอได้500มัสยิดนบีได้1,000มัสยิดอันฮารอมมักกะได้100,000การเจตนาแบบนี้เราขนสัมภาระของเราไปไม่ว่าจะเป็นอุมเราะห์ไม่ว่าจะเป็นฮัจญีหรือพี่น้องนะครับมีโอกาสได้ทำงานอยู่ที่นั่นพี่น้องสามารถที่จะอะไรครับสามารถที่จะเนียดแล้วก็เจตนาแบบนี้ได้เลยแต่มัสยิดอื่นไม่อนุญาตแล้วนะครับดังนั้นมันสุดที่หลักการตรงนี้ใครจะมากล่าวอ้างหรือใครจะมาบอกพี่น้องคนไหนที่เขามีความเข้าใจผิดว่ามัสยิดในบ้านเราหลังไหนก็ตามจะเก่าแก่จะยิ่งใหญ่จะมีสตอรี่นะครับเวอร์วังขนาดไหนก็ตามก็ยังไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับมัสยิดทั้ง3หลังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้การันตีเอาไว้ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านในช่วงที่ผ่านมาช่วงของเทศกาลของฮัจญีที่ผ่านมาทำให้เราได้รู้ทำให้เราได้เห็นได้เข้าใจว่าผู้คนมากมายหลายล้านคนที่เขาไปทำฮัจญีกันที่เขาไปทำอุมเราะห์กันเขามีเจตนากันแล้วหวังในการที่อะไรครับจะได้กอบโกยผลบุญในสถานที่ที่นบีกำหนดเอาไว้ในช่วงเวลาที่นบีกำหนดเอาไว้แล้วก็นะครับในอะไรครับในผลบุญที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดเอาไว้ในระยะเวลาที่ท่านนบีได้กำหนดเอาไว้ดังนั้นพี่น้องอะไรก็แล้วแต่บทบัญญัติใดก็แล้วแต่ที่ศาสนาไม่ได้กำหนดวันไม่ได้กำหนดเวลาไม่ได้กำหนดสถานที่ไม่ได้กำหนดภาคผลบุญไม่อนุญาตให้ใครที่จะมากำหนดและวางบทบัญญัติสถาปนาผลบุญขึ้นกันเองไม่ได้ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านผมขออนุญาตสรุปจากเนื้อหาสาระที่ได้จากหะดีษบทนี้ที่บรรดานักวิชาการเขาสรุปกันมาหะดีษบทนี้เป็นหลักฐานที่บ่งบอกถึงความประเสริฐของมัสยิดฮารอมนะครับมัสยิดนบีมัสยิดอักซอซึ่งมีลักษณะพิเศษมากกว่ามัสยิดใดๆบนโลกใบนี้2หะดีษบทนี้เป็นหลักฐานยืนยันนะครับที่บ่งบอกให้รู้นะครับว่าอิสลามนั้นอนุญาตในการที่เราจะขนสัมภาระนะครับแล้วก็ไปอะไรครับไปกอบโกยผลบุญนะครับในมัสยิดทั้ง3หลังนี้นะครับยกเว้น3หลังนี้เท่านั้นส่วนหลังอื่นๆก็ไม่มีบทบัญญัติในการที่จะอนุญาตในเรื่องราวของการทำอามันอิบาดะห์ประการต่อมาประการสุดท้ายพี่น้องครับหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทำการห้ามปรามกับบรรดาซอฮาบะห์ในการที่จะแบกสัมภาระตระเวนไปตามมัสยิดต่างๆนะครับ
โดยเฉพาะไม่ใช่สามมัสยิดที่กล่าวมาทั้งหมดเพื่อที่จะไปขอความจำเริญเพื่อที่จะไปทำอามันอิบาดะเป็นการเฉพาะเพื่อที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจอะไรก็ตามที่ไม่ได้มีระบุเอาไว้อยู่ในตัวบทหลักฐานที่มาจากฮะดีษที่ซอฮีหะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนักวิชาการถือว่าทุกมัสยิดมีความประเสริฐในด้านผลบุญเท่าเทียมกันทั้งหมดไม่มีหลังไหนจะมากไปกว่า3มัสยิดที่เราได้กล่าวมาทั้งหมดพี่น้องครับมันเป็นเชิงวิชาการนะครับที่ผมอยากจะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับแต่ว่าด้วยกับเวลาที่จำกัดผมจึงสรุปให้กับท่านพี่น้องได้รู้และเข้าใจถึงความสำคัญของ3มัสยิดและให้รู้เข้าใจว่ามัสยิดไหนก็ไม่เท่า3มัสยิดที่กล่าวมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านเจตนานะครับตั้งเนียดให้ดีตั้งเจตนาให้ดีว่าเราจะเป็นบุคคลหนึ่งที่จะได้ไปเดินเหยียบย่ำที่จะได้ไปทำอามันอิบาดะเพื่อที่จะได้ไปกอบโกยภาคผลบุญใน3มัสยิดนี้ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตของพี่น้องในชีวิตของผมอินชาอัลลอฮ์อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมะลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารา